clouds pass, the skies are clear. ครับเรามาดูโจทย์นี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ A B C เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะซึ่งมี A C B เท่ากับ60องศาก็คือกำหนดมุมมาให้เรานะครับลากเส้นตรงจากจุด A ไปพบกับด้าน B C ที่จุด D ทำให้มุม B A D เนี่ยเท่ากับ30องศาบอกถ้าระยะ BD ยาว3หน่วยบอกระยะ BD มาให้เราถ้าระยะ BD ยาว3หน่วยถ้าระยะ BD ยาว3หน่วย AD ยาว AD ยาว2หน่วยถามว่า CD ยาวเท่าไหร่พอเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนก็ต้องพยายามวาดรูปให้ได้เพื่อจะดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับแล้วเรากำลังจะหาอะไรนะครับเราก็เขียนรูปเพื่อประกอบการพิจารณาของเรานะครับให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมี ACB 60เราเขียนก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับมุม AC อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ลากเส้นตรงจากจุด A ไปพบด้าน BC เพราะฉะนั้น A น่าจะอยู่ข้างบนนี่แล้วก็ BC อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับลากเส้นตรงจากจุด A ไปพบด้าน BC ไปพบด้าน BC แต่เขาไม่ได้บอกว่าลากไปตั้งฉากหรือเปล่านะไปพบแล้วก็ถ้าไม่ตั้งฉากแล้วก็ลากธรรมดาเขาบอกรากตั้งฉากเราก็ต้องวาดรูปอีกแบบหนึ่งแต่เขาวาดพวกรากไม่เฉยรากเส้นตรงจากจุด A ไปพบด้าน BC ที่จุด D เห็นไหมครับทำให้ BAD มุมแบดเนี่ยมุม BAD เนี่ย BAD เนี่ยเท่ากับ30องศาเราเขียนไปก่อนนะครับมุมนี้30องศาถ้าระยะ BD ยาว3หน่วยเขียนไปยาว3หน่วยระยะ AD ยาว2หน่วยเห็นไหมถ้าเราดูอย่างนี้มันก็ผิดความจริงไปเราดูว่า BD เนี่ยมันยาว3 AD ยาว2อันนี้เขาเรียกว่าภาพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ช่วยให้เราคิดได้นะครับอ้าวมันไม่เป็นไร ACB ก็เท่าไหร่ครับ ACB ก็60เราก็ใส่ไป60เมื่อเราวาดอย่างนี้เสร็จไอ้มุมที่เขาถามว่า CD ยาวเท่าไหร่คือ CD ตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะครับ CD ยาวเท่าไหร่เมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วเรามองดูรูปว่าอันไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างโอเคนะครับเราอยากจะหามุมให้มันได้บ้างจะได้รู้ว่าอ้อมมุมมันโตจะเท่าไหร่ยังไงนะเราก็ต้องอาศัยกฎของทรายช่วยหาด้านนะครับใช้กฎของทรายช่วยหาด้านเอเราจะหา CD ได้อย่างไรนะครับก็วิเคราะห์แล้วเรียบร้อยเราก็บอกว่าลองดูในสามเหลี่ยม ABD สิในสามเหลี่ยม ABD ในสามเหลี่ยม ABD เนี่ยเรารู้มุมหนึ่งแล้วรู้ด้าน2ด้านแต่ด้านที่รู้เนี่ยไม่อยู่ระหว่างมุมที่เรารู้เราใช้ law of cosine ลำบากนะครับเราก็ใช้ law of sin ซะนะครับก็พูดง่ายๆว่า sin ของมุมอะไรนะ sin ของมุม a abd sin ของมุม abd
ครูจำลองรูปมาหน่อยนะนักเรียนได้มองออกด้วยกันนะครับ A B D แล้วอันนี้เป็น3อันนี้เป็น2อันนี้เป็น30อันนี้60จะจำลองรูปมาแล้วเพื่อจะได้พิจารณาพร้อมๆกันนะครับจากหน้าจอเดียวกันนะครับครูก็บอกว่าจากรอฟไซน์เนี่ยไซน์ ABD ไซน์ ABD ไซน์ ABD มันก็ต่อนะครับไซน์ ABDมันก็ไซน์ ABD ก็คือ2นะครับมุมนี้ตรงมิดด้านของมันอยู่ตรงข้ามมุมนี้ก็2เท่ากับไซน์ตรงข้ามมุมนี้ก็คือไซน์30ส่วนด้วย3นะครับอันนี้ก็เป็นที่ใช้ลอออฟไซน์นะครับก็จะได้ไซน์ ABDsin abd ก็จะมีค่าเท่ากับเทศนูน3ครับเทศนูน3แล้วก็ตั้งไว้เป็นสมการที่1ไปก่อนเรารู้ว่า sin abd เนี่ยเรารู้ว่ามันมุมโตเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรารู้ว่ามีค่าเป็น1ส่วน3นะครับทีนี้เพื่อสะดวกในการคิดต่อไปผมให้ตรงนี้เป็นเซต้าเท่าก็ได้นะครับเซต้าสามเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในสำเหลี่ยมเนี่ยมุมนี้ไม่ทราบนะครับมุมนี้ทราบมุมนี้ทราบมุมนี้ทราบเราก็บอกว่ามุม B เนี่ยมุม ABD เนี่ยมันก็จะเท่ากับมุม ABD นะจะเท่ากับ180ลบ30ลบเซต้าลบ60ซึ่งทำให้เราทราบว่ามุม ABD เนี่ยก็คือ90ใช่ไหมลูก90ลบเซต้ามุม ABD เนี่ย90ลบเซต้าเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราทราบว่าไซน์90ลบเซต้าก็เท่ากับคอสเซต้าเราทราบว่าไซน์ของมุม ABD เท่ากับไซน์90ลบเซต้าก็เท่ากับคอสเซต้าcos θ ทำไมถึงโยมมา cos θ เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่า cos θ โตเท่าไหร่เราจะหาด้านนี้ถูกไหมลูกเราอยากทราบ cos θ โตเท่าไหร่เราก็บอก cos θ เนี่ยก็เท่ากับ sin 3เหมือนกัน cos θ sin 3เกือบมาแล้วใช่ไหมครับลูกเกือบจะหา DC ได้แล้วนะครับเรารู้cos θแล้วรู้ด้านนี้แล้วถ้าเกิดทราบด้านนี้สักด้านหนึ่งก็จะโอเคเลยเราสามารถจะหาด้าน AC ไหมหรือจะไม่ต้องใช้หรืออาจจะวาดรูปก่อนก็ได้ครับวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้เพื่อจะดูว่าเรารู้คอสเซต้าเราดูไซน์เซต้าได้ไหมนะครับ
ถ้าคอสเซต้าอยู่ตรงนี้นะนี่วาดรูปจำลองเล่นๆว่าชิดฉากตัวนี้ก็กลายเป็นรูท8ใช่ไหมลูกรูท8 3พลัง2เป็น9 9ลบ1เหลือ8ก็เป็นรูท8เพราะเราจะทราบว่าไซน์เซต้าเท่าไหร่ครับไซน์เซต้าคือข้ามฉากก็รูท3/8เห็นไหมครับบางครั้งเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราใช้สูตรคอสลอฟไซน์นี่เฉพาะพี่นายเพราะต้องเรียน ACD นะครับ ACD เรารู้ว่าไซน์เฟต้าของเราเราต้องการจะหานี่ใช่ไหมครับ CD ตัวนี้คือตัวนี้นะครับเราก็ใช้ลอว์ออฟไซน์มาช่วยลอว์ออฟไซน์บอกว่า DC นะครับอย่างนี้ได้ต่อไซน์เซต้าเท่ากับนะตัวนี้เราต้องการหา CD ต่อไซน์เซต้าแล้วก็ AD ต่อไซน์60AD เราทราบใช่ครับ AD เราทราบแล้วก็แทนค่าไปไซน์60เราก็ทราบว่ารูท 3/2 DC เราต้องการจะหาแต่ไซน์ซีดีคืออะไรไซน์ซีดีก็คือที่หาไว้แล้วคือรูท 3/8 ไซน์ของมุมเซต้าเสร็จแล้วเราก็บอกว่า DC เท่าไหร่นั่นเองอันนี้ก็คูณเข้าไปเป็น4ก็เป็น4รูท 3คูณด้วยรูท 3/8 ก็เท่ากับรูท 3 ต่อรูท 3เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ 4/2เพราะ DC ก็ได้ 4/2 เพราะคำตอบที่เราใช้ได้ก็คือ 4/2 นะครับใช่ไหมเอ่ยนะครูคิดเลขถูกหรือเปล่า